ว่าเป็นคนในพื้นที่ผลิตเองนะคะในการจัดการสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือในครั้งนี้ผมและหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดสุโขทัยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและส่วนกลางร่วมกันจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือครั้งนี้ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาประชาชนตรงนี้นะครับจะเป็นช่วยให้สามารถที่จะดูแลรักษาพระภิกษุได้แล้วก็ได้รับความรู้ในเรื่องของการสุขภาพตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยไปช่วยชีวิตด้วยนะครับท่านอาจารย์หลายๆท่านรูปนะครับที่ไปช่วยเพราะว่าหลักสัมพันธ์ชาติครับซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มเรื่องแรกนะครับในการสิ่งที่จะทำเพื่อการสุขภาพสถานครับแล้วทุกท่านเป็นพระกีฬาลูกบัตรพระสงฆ์จากวัดส่งเสริมสุขภาพต้องการให้พระสงฆ์มีสุขภาวะที่ดีซึ่งของสุโขทัยเราเนี่ยได้ทางพระราชวิมลเมธีท่านเจ้าหน้าจังหวัดนะครับก็จะเป็นหลักในการที่สนับสนุนขับเคลื่อนเรื่องนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดวันนั้นผมก็ได้เรียนปรึกษากับท่านเจ้าหน้าจังหวัดในการขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพพระสงฆ์มีผู้ป่วยมีคนที่ไม่สบายหรือตัวท่านเองไม่สบายท่านก็ต้องดูแลสุขภาพเพื่อนต้นได้ผมว่าวัดส่งเสริมก็ดีภาคกีฬาก็ดีถ้าอยู่ในใจยังอยู่แน่นอนครับทำคนเดียวได้น้อยทำหลายคนได้เยอะอนาคตสงฆ์ไทยสุขภาพดีหรือเปล่าหรือว่าแนวทางการช่วยเหลือญาติโยมที่มันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเห็นได้ว่าขณะนี้มีกรอบยุทธศาสตร์ชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนจะมีผลดีกับตัวพระในวัดเองทั้งเจ้าอาวาสและพระสงฆ์นี่นะครับต้องทำด้วยใจนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าพระธิดาทุกประทานเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นพระหมอพระสงฆ์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำให้วัดเข้มแข็งเนี่ยต้องขอกราบขอบคุณพระอาจารย์ทุกรูปที่นั่งฟังจนสุดท้ายครับขอเสียงสาธุดังๆให้กับวิทยากรทุกท่านนะครับสาธุขอบคุณวิทยากรทุกท่าน